สดีค่ะเงี้ยสไตล์เป็นมาแล้วนะคะวันนี้เป็นจะมาพับเหรียญโปรยทานอย่างง่ายๆอีกแล้วนะคะคือขั้นที่1นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปปลาตะเพียนค่ะนี่นะคะทำง่ายๆเราจะให้เด็กช่วยทำก็ได้นะคะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเลยนะคะเสร็จแล้วอุปกรณ์ของเราก็มีไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ริบบิ้นนะคะแล้วก็มีเหรียญแล้วก็มีตังไกนะคะเราใช้ตังไกแบบไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเรามาวัดริบบิ้นนะคะให้เขาได้20เซนนะคะอันนี้ค่ะความยาวเขา20เซนนะคะจะวัดให้ดูนี่ค่ะ20นะคะ20นะคะตัดให้ได้4เส้นนะคะ4เส้น4เส้นนะคะพอ4เส้นปุ๊บนะคะเราก็จับให้เขาให้มุมนี่เท่ากันเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายเพื่อจะได้สอดนะคะเสร็จแล้วพับครึ่งค่ะเสร็จแล้วเรามาทำฐาน4กันเลยนะคะเส้นที่1ค่ะเส้นที่2นะคะของเส้นที่1เส้นที่3นะคะของขึ้นข้างบนค่ะก็จะกลายเป็นบนล่างและส่วนเส้นที่4นะคะเส้นที่4เราจับมาเส้นหนึ่งก่อนแล้วก็เอาเส้นที่3ลงมาเอานิ้วล็อกเส้นที่3เอาไว้แล้วก็สอดไปเลยค่ะพอเราสอดปุ๊บเราเอาเส้นที่3ขึ้นนะคะแล้วก็เอาส่วนห่างนะคะสอดข้างบนค่ะแล้วก็ดึงก็จะกลายเป็นฐาน4นะคะ4มุมดึงให้เขากระชับเลยนะคะเสร็จแล้วเราเอาเหรียญวางลงไปเลยค่ะและเราก็จะมาเก็บเหรียญนะคะโดยการพับเก็บนะคะ4มุมเลยค่ะเราก็จับ2เส้นเลยเพราะมันมี2เส้นนะคะเส้นเท่ากันเราก็จับ2เส้นพับลงมาเลยค่ะเส้นที่1เส้นที่2พับเส้นที่1เส้นที่3พับเส้นที่2เส้นที่4เส้นสุดท้ายนะคะเราก็สอดเพื่อเราจะเก็บนะคะดึงเลยค่ะและเราก็จะกดให้เขาอยู่ตัวนะคะเสร็จแล้วพลิกอีกด้านหนึ่งเราจะเอาด้านไหนเป็นหัวก็ได้นะคะแล้วก็เอาเส้นข้างล่างขึ้นข้างบนสอดไป2เส้นเลยนะคะและเราก็กดให้เขาอยู่ตัวนะคะและข้างบนสอดลงมาค่ะเร
เราจะทําซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะขอให้เป็นมุมไหนมุมหนึ่งที่ให้เขาเป็นหัวค่ะแล้วเราก็กดให้เขาอยู่ตัวนะคะเป็นไงคะเป็นรูปเป็นทรงแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตัดคีบกับหางของเขานะคะตรงนี้คือคีบของเขานะคะเราก็จะจับวางไว้อย่างนี้นะคะจะไม่ให้เขายาวเกินนะคะแล้วก็จะไม่ให้สั้นเกินนะคะว่าจะไม่ให้เหรียญของเขาหลุดได้ง่ายนะคะเราเอาหัวกับตัวตั้งฉากให้มันเป็นรูปของปลาก่อนนะคะเราก็ตัดลงไปเลยค่ะนี่คือส่วนของคีบนะคะส่วนของหางเราจะยาวนิดนึงแต่ว่าอันนี้มันยาวเกินไปนิดนึงเราก็ตัดให้เขาพอดีนะคะเป็นไงคะง่ายไม่เอ่ยง่ายนะคะเป็นรูปปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะสีเหลืองตกใส่นิ้วเลยเราจะมาทำอีกรอบนึงคือเราตัดปลายให้เขาตัดปลายให้เขาสอดได้นะคะเสร็จแล้วเรามาทำฐาน4กันเลยค่ะเส้นที่1นะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3ขึ้นข้างบนค่ะเส้นที่4นะคะเราพลิกมือโดยที่เราพลิกมือก็ได้ค่ะแล้วก็จับสอดไปเส้นหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่ข้างบนอีกแล้วก็ดึงเลยค่ะเพราะตรงนี้เรามีรอยที่เราพับไว้แล้วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ดึงเลยค่ะดึงให้เป็นฐานของเราคือฐาน4นะคะเสร็จแล้วเราเอาเหรียญวางเลยค่ะและเราก็จะพับเก็บเหรียญนะคะคือจับ2เส้นพับลงมาค่ะเส้นที่1เส้นที่2พับเส้นที่1เส้นที่3ครับเส้นที่2ส่วนเส้นที่4นะคะสอดค่ะเพื่อจะล็อกริบบิ้นนะคะและเราก็จะกดให้เข้าที่นะคะกดล็อกไปเลยค่ะพอเรากดให้เขากระชับแล้วนี่นะคะให้เขากระชับนิดนึงเสร็จแล้วเราพลิกใหม่ด้านนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นข้างล่างขึ้นข้างบนเพื่อจะให้เขาเป็นหัวนะคะนี่ตรงนี้กลายเป็นหัวแล้วนะแล้วก็เอาเส้นข้างบนสอดมาข้างล่างค่ะแล้วเราก็กดให้เข้าที่นะคะเป็นรูปปลาแล้วเห็นไหมและพอเราได้เป็นรูปปลานี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดคีบกับตัดหางนะคะเราก็ทำตัวให้ปลาของเขาว่าตรงก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตัดคีบไปเลยค่ะตัดให้เท่ากันนะคะส่วนข้างล่างนะคะ
ตัดให้ยาวกว่าคีบนะคะได้แล้วง่ายมีเอ่ยง่ายนะคะเป็นไงคะง่ายมีเอ่ยเสร็จแล้วนะคะปลาตะเพียนของเรานะคะสวยงามค่ะสวยงามว่ายน้ำว่ายเป็นฝูงเลยมากเลยค่ะทำง่ายให้เด็กๆช่วยทำก็ได้นะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครกดไลค์กดแชร์เป็นจะได้มีกำลังใจที่ทำเหรียญโปรยทานง่ายๆให้ดูอีกนะคะขอบ